การเดินทางในช่วงนี้ครับเรายังอยู่กันที่เกาะกูดนะครับหลังจากที่เราพาไปรู้จักจามเฮาส์กันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเดินทางต่อไปชิมอาหารอร่อยๆกันแถมมีน้ำตกสวยๆบนเกาะกูดด้วยครับไปชมกันในช่วง Smart Trip ครับสนับสนุนโดย VVP 4x4 Center ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกบันไดข้างอัจฉริยะ e-board ยกอัพ explorer โดย pioneer engineering international ชุดยกสูงมาตรฐานส่งออก unicorn gen 2ตื่นมาท่ามกลางเสียงคลื่นสายลมแล้วก็แสงแดดอ่อนๆแหมบรรยากาศดีอย่างนี้นะคะต้องรีบลุกจากที่นอนแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมของท่านจามเฮาส์ก็มีทั้งการพายเรือเล่นน้ำแล้วก็ฟอลเลย์บอลชายหาดแค่คิดก็มันแล้วยังไงเราไปหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่าค่ะครับผมกิจกรรมสุดท้ายสำหรับช่วงเช้าช่วงเช้าใช่ข้าวกันนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวกันนะครับเราก็จะมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเล่นนั้นเราต้องมีการแบ่งทีมถูกต้องนะฮะเราก็ใช้วิธีการที่แบบนี้เลยครับโอนายออกไม่ใช่แบบนี้คืออะไรคือเขาเล่นอะไรโอนายออกอ้าวโอนายออกโอเคมาแบ่งทีมโอนายออกอ้าวอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเรียกตามใครสักคนมาเธอนั่นแหละที่สวยๆมานี่เบยตามบอสมาไปเรียกมาเลยบอสเพื่อให้มันครบทีมนะทุกคนเมื่อเช้านี้จัดหนักเลยนะแน่นอนค่ะเอาลงบ้านก็ได้ทั้งเรือทั้งดำน้ำหลายสิ่งหลายอย่างวอลเลย์บอลนี่แหละพีคสุดแต่เดี๋ยวจอยจะชวนไปไหนนะหนูอยากพาไปน้ำตกหนูชอบมากค่ะแนะนำเลยคือเคยไปมาแล้วใช่ไหมหนูว่าเคยมาที่นี่แล้วหลายครั้งนึงแล้วหนูก็ติดใจน้ำตกแต่ทีเนี้ยหนูอยากให้พี่ๆเติมพลังกันให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไปถึงน้ำตกแล้วจะไม่มีพลังในการเล่นตื่นเต้นจังเลยยังไม่เคยไปเลยน้ำตกไม่เชื่อหรอกค่ะไหนอันไหนมั่งครับอะไรดีเอาจากทางนี้แล้วกันได้ค่ะอันนี้อะไรหน้าพี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น breast chicken อกไก่ที่แบบว่าราดไวแดงใช่ไหมมีซอสโหระพาด้วยอ่ะดูดีเก๋ๆน่ากินมากคือดูจากหน้าตาแล้วก็น่ากินแล้วรสชาติก็น่าจะแพ้ซุปครีมซุปโทเมโต้กุ้งโหระพาตามนี้แหละเห็นอะไรก็พูดตามนั้นเห็นอะไรก็พูดตามนั้นแหละครับครีมซุปมะเขือเทศประมาณนั้นนะฮะง่ายๆนะฮะ
รักนะจ๊ะนี่จุ๋มๆใช่อันนี้เป็นสเต็กปลากระพงสเต็กปลากระพงอันนี้น่ากินสุดๆเลยอันนี้ของโปรดพี่เนี่ยมันบดมันบดแล้วครับใครกินไม่หมดพี่ขอนะคะเอาไปเลยค่ะได้ๆๆเดี๋ยวให้กินแต่มันบดนี่นะคะอย่างนี้จะพลาดไม่ได้เลยนะคะมันเป็นเค้กแคนตาลูปค่ะคิดว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะแพ้หน้าตาเช่นกันสีสันน่ากินน่ารับประทานนะคะมากจะรีบกินได้หรือยังต้องรีบกินค่ะเดี๋ยวพลาดน้ำตกแล้วจะเสียใจต้องเติมพลังให้เต็มค่ะบอกเลยได้ได้ได้ไหนก่อนดีนะคะไหนก่อนเอาเลยนะกินเลยนะเอาเลยนะมาพี่มิ้นเวลาจะไปเที่ยวน้ำตกสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่มิ้นชื่นชอบไหมคะดูฟังเสียงกันรู้ชื่อน้ำตกหรือเปล่าว่าน้ำตกชื่ออะไรไม่รู้มีใครรู้ไหมไปดูกันที่นู่นเลยไปเลยน้องกล้ามน้องกล้ามล่ำเดี๋ยวเราไปดูกันที่นู่นเลยดีกว่ารู้แต่ว่าสวยมากแค่นั้นพอกระดูกจะเสื่อมนะไหนต่อเดินตรงไปทางนี้เลยค่ะเราจะใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณ10นาทีใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกคลองเจ้าคลองเจ้าคลองเจ้าคือน้ำตกคลองเจ้านะฮะเวลาถ้ามีคนสูงอายุมาต้องจับด้วยว่าบางทีข้อกระดูกเขาเนี่ยจะเสื่อมก็ต้องจับนี่เอาไม้เท้าตีหัวลงมาแช่ในน้ำแล้วน้ำเย็นเจรียบน้ำตกเลยนะน้ำตกน้ำตกของเจ้าค่ะคลองเจ้าคลองเจ้ามาจากไหนเนี่ยมาจันไม่มีสมาธิสองคนนี้ดูหนังมากไม่มีตอนนี้ว่าอยากจะเล่นน้ำเนี่ยปลาตอดเท้าเป็นการสบายอย่างค่ะท่านผู้ชมลงมาปุ๊บปลาตอดปั๊บเลยนี่ถ้าลงไปอีกปุ๊บปลายิ่งตอดใหญ่เลยทนไม่ได้แล้วขอลงไปได้ไหมใช่แปลว่าใครมีเวลาว่างก็มาแล้วการตอนนี้ขอไปฟินกับน้ำตกของเจ้าก่อนเนาะพิธีกร3คนขอไปเล่นน้ำก่อนนะคะนับแรกจะต้องขอฝากหมวกด้วยนะคะเร็วๆจะพูดท่าเร็วๆชุดอ่ะลงเลยลงเลยWe'll be right back.
ึงไปอีกฝั่งโอ้สบายบอกเหรอคะแหมไม่น่าใช่อย่างนั้นนะตรงนี้แบบว่าบ้านชาวประมงรอบข้างนี่มีสิงสาราสัตว์เยอะแยะมากสิงสาราสัตว์ผู้สนากินเลยนะคะท่านผู้ชมคะแต่พี่ว่าร้านนี้น่ากินจริงคนเยอะเลยก็ดีนะครับเอาไหมเอาไหมคนเยอะด้วยลองดิลองดิพี่เขาเลยสวัสดีครับอันนี้มีอาหารเรามีอาหารทะเลทุกชนิดอ๋อเดี๋ยวขอชนิดเลยเหรออะไรแกนดูสิชนิดจริงไหมเนี่ยสแกนดูสิโอ้ยหอยใหญ่จังเลยมีหอยใหญ่ลูกหอยใหญ่จังเลยเมนูไว้ในใจแล้วแต่มีเมนูในใจเขาบอกจะทำได้ไหมอ่ะเอาฟ้าวันเลยมีแน่นะอยากกินแมงกะพรุนนะแคนเมื่อเช้ามียำแมงกะพรุนไหมคะมีค่ะว้ายมีงั้นเอามาเลยค่ะจัดมาหนึ่งที่อ่ะเอาเป็นเจียวไข่ปลาฉลามไอ้ไข่เจียวปลาฉลามเออเจียวไข่มีอีกนี่ดีกว่านี่กั้งกระดานมีไหมครับพี่กั้งกระดานกั้งกระดานกั้งกระดานก็ดีแล้วไงกั้งกระดานอร่อยไม่ทุบโหลดเลยขออนุญาตนั่งเลยนะคะกินทุกอย่างเลยกั้งกระดานนี่เพราะว่ามันแบนๆใช่เพราะว่ามันคือกระดานกระดานมันแบนนั่นเองไม่เลิกกว้างด้วยลูกมะพร้าวเลยอะไรตายแล้วตายแล้วแล้วนี่อะไรแมงกะพรุนค่ะจะกินไม่อร่อยเลยเฮ้ยพวกเรามาได้เลยนะคะทางเพจ Facebook ของรายการค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะแบบนี้ที่เราก่อปูกันใช่ค่ะที่ไหนก็ได้ที่ท่านผู้ชมคิดว่านี่มันสมควรที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นว่าได้รับชมบ้างอะไรเงี้ยติดต่ออย่าเก็บเอาไว้คนเดียวครับใช่มีของดีอย่าห่วงนะติดต่อมาแล้วทางรายการเราจะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะทางเราก็ขอฝากเดี๋ยวขอฝากคลิปหน้าก่อนคลิปหน้าจะไปไหนเนี่ยก็ลืมติดตามกันใช่ๆหมดกินมากลืมค่ะท่านผู้ชมค่ะยังไงอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในทริปต่อไปค่ะก่อนจะไปขอชนแก้วหน่อยครับผมไม่ใช่แล้วบ๊ายบายเจอกันที่หน้านะจ๊ะบายครับ